สารวันนี้เปิดแล้วจ้าเปิดแล้วเปิดให้ชมปลากระเบนราหูหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาจากนั้นพาไปดูโคมลอยเริ่มเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยชวนไปล่องเรือคายักชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเอามาประเดิมเริ่มต้นสัปดาห์กันก่อนเลยใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะข่าวแรกนะครับไปเริ่มกันที่ความสวยงามนะครับใต้ท้องทะเลหมู่เกาะซิมิลันกันก่อนเลยนะครับมีการไปพบกระเบนราหูนะครับออกมาอวดโฉมจะบอกว่าร่อนใช้คำว่าร่อนได้ไหมได้แหวกว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลให้ได้ชมความงดงามกันนั่นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของเจ้านี่แหละครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในอะควาเรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะใช่ครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพที่นักดำน้ำนะครับเก็บภาพกระเบนราหูนะครับท้องสีขาวจำนวน2ตัวขนาดลำตัวก็เบาๆครับประมาณ3เมตรเท่านั้นเองโอ้ยไม่เบาแล้วนะพี่ตอนนี้กำลังว่ายน้ำนะครับเรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนักดำน้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าไม่ค่อยจะได้พบเห็นความงดงามของเจ้ากระเบนราหูนะครับที่หมู่เกาะซิมิลันเท่าไหร่นักนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพบตามแนวปะการังของมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะหมู่เกาะมัลดีฟนะครับหมู่เกาะสุรินทร์แต่ก็เนี่ยมาให้เราได้เห็นกันถึงที่ใกล้เลยแต่เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่กระเบนใช่ไหมใช่ครับมีอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะอันนี้ก็คือเจ้าปลาฉลามลายเสือนะคะก็เรียกได้ว่ามาว่ายน้ำใกล้กับผิวน้ำอวดโฉมให้กับนักดำน้ำเนี่ยได้ชมแบบใกล้ๆเลยทีเดียวต้องบอกว่านี่นักดำน้ำเขาถ่ายมาไม่ใช่ดูDiscovery หรือว่า Animal Planet อะไรนะอันนี้ลงไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆนะคะเขายืนยันออกมาเลยนะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะทำให้เป็นที่มีสัตว์น้ำขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากสมบูรณ์นั่นเองถูกต้องแล้วนะคะถึงขั้นที่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนรวมถึงนักดำน้ำเนี่ยบอกว่าไปครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับได้เจอสวรรค์ใต้ท้องทะเลเลยทีเดียวต้องบอกว่าห่วงโซ่อาหารของใต้ท้องทะเลซิมิลันเนี่ยยังสมบูรณ์ก็ได้ได้ว่าเป็นการต้อนรับก่อนที่จะเปิดฤดูการท่องเที่ยวพี่เจี๊ยบ1พฤศจิกายนนี้แล้วครับไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะก็ยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ใต้ตอนนี้ขึ้นเหนือกันบ้างดีกว่าอากาศเริ่มเหนือแล้วเหนือไม่มีทะเลค่ะตอนนี้อากาศเริ่มอากาศเริ่มหนาวกำลังตั้งใจดูภาพว่าเหนือไม่มีทะเลยังไปทะเลอยู่อากาศเริ่มเหนือแล้วเราก็เลยพาไปเที่ยวเมืองหนาวกันไม่ใช่อากาศเริ่มที่จะหนาวเย็นลงแล้วเนี่ยแหละค่ะนักท่องเที่ยวเขาก็ทยอยขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคเหนือกันนะคะแต่ยังไม่ไปสักทีหนึ่งไม่ใช่อันนี้ยังอยู่ซิมิลันนี่แหละค่ะเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยคึกคักเลยทีเดียวโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปล่อยโคมนะคะหรือว่าการลอยยี่เป่งเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ทุกปีเลยนะคะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะอันนี้โคมกลับมาแล้วอันนี้โคมจริงๆโคมจริงๆไม่ใช่แฟ้มภาพหรือว่าเป็นการถ่ายโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกว่า 10,000 คนพี่เจี๊ยบเขามาร่วมกันทําพิธีปล่อยโคมยี่เป่งแสนทรายนะคะปีนี้ทําการปล่อยกันกว่า 50,000 ลูกเลยทีเดียวโอ้ 50,000 ลูกถูกต้องค่ะสว่างสวยไปทั่วท้องฟ้าเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะนิยมไปร่วมกิจกรรมขนาดนี้ทำไมจะลาไปขายโคมเลยคิดว่าพี่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวด้วยขายสัก 5,000 ลูกเนี่ยนะลูกละ5บาทก็พอเนาะอุ้ยกำไรล้นเหลือยังมีเวลาไปกันได้นะคะช่วงเทศกาลลอยกระทงมีช่วงถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะปีนี้เขาไปจัดอยู่ที่ทุดงคสถานล้านนานะคะตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดขึ้นยาวนานแล้วตั้งแต่ปี2532นี่แหละค่ะส่วนหนึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันบอกว่าการปล่อยโคมลอยถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของประเพณียี่เป่งปล่อยข่าวลอยนะ
ไม่ใช่ค่ะข่าวโคมลอยไม่ใช่อย่างนั้นข่าวโคมลอยอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ควรที่จะปล่อยบ่อยๆนะคะแต่ว่าการปล่อยโคมลอยที่ท้องฟ้าของเชียงใหม่แบบนี้ควรที่จะปล่อยบ่อยๆเพราะเขาเชื่อกันว่าจะเป็นการลอยเคราะห์หรือว่าการสะเดาะเคราะห์ให้พ้นไปจากตัวหลังจากนี้ชีวิตจะได้รับแล้วก็เจอแต่สิ่งดีงามนะคะเกิดความมงคลให้กับชีวิตนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะแบบเยอะขนาดนี้คือพร้อมใจกันปล่อยด้วยมันก็ดูแบบสวยมากนะคะนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวมาขนาดนี้แล้วนะครับแถมกันอีกนิดนะครับไปต่อกันที่จังหวัดยะโสธรนะครับโอ้โหที่นี่เขาหญิงใช่ไหมจังหวัดนี้คนยะโสเป็นคนยะโสนะครับกับประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557นะครับชิงรางวัลเงินสดอีกกว่า 50,000 บาทมีคณะชาวเรือนะครับให้ความสนใจส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย19ลำและในปีนี้นะครับทางเทศบาลเมืองยะโสธรได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานอุบลราชธานีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับรณรงค์การจัดงานประเพณีนะครับปลอดแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของดั้งเดิมพื้นถิ่นเอาไว้ให้คงอยู่นั่นเองครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปนะคะครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของความแปลกกันบ้างนะคะไปดูเรื่องของเจ้าปัญญาหอยทากเขาบอกว่ายกกันมาเป็นกองทัพหอยทากหอยทากที่แบบว่าเดินช้าช้าใช่ค่อยค่อยคืบคานกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยยกกันมาเป็นกองทัพเลยทีเดียวนะคะเป็นการบุกโรงพักไม่รู้ว่าจะไปแจ้งความอะไรกันแน่สิเขาจะไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวใครหรือเปล่าเออนั่นแหละสิแต่ว่าก่อนที่จะไปดูหอยทากนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของมันสำปะหลังยักษ์ใหญ่อลังการกันก่อนนะคะหอยทากก็มาเยอะมันสำปะหลังยังหัวยักษ์ก็ยังใหญ่อยู่เช่นเดียวกันอันนี้อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเขาไปเจอเจ้ามันสำปะหลังยักษ์น้ำหนักเนี่ยกว่า100กิโลกรัมคนเดียวแบกไม่ได้เนี่ยแหละค่ะนี่มันโสมปู่เซิ่งอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันสำปะหลังจริงๆพี่เจดูสิต้องใช้กี่คนหามเนี่ยเกือบ10คนนะคะสุดยอดไปพบอยู่ที่บ้านนนสาตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางนะคะก็บริเวณทางเข้าสถานที่นี้เขามีการจัดงานบุญกฐินก็ไปพบเจ้ามันสำปะหลังขนาดใหญ่นี้นี่แหละค่ะมันเดินออกมาหรือยังไม่ใช่ไปค้นพบเฉยๆในงานทางด้านของเจ้าของงานบุญกฐินเนี่ยคุณวิชิตสุทธิสิงห์บอกว่าเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาไปซื้อพันธุ์มันสำปะหลังปกติเขาเรียกว่าพันธุ์ก้านแดงมาปลูกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ปกติเรารู้จักอยู่ทั่วไปใช่ก็พันธุ์ปกติเนี่ยขนาดก็น่าจะประมาณสักเท่าต้นแขนเต็มที่ความสูงประมาณ2เมตรแต่ไอ้ต้นเนี้ยมันผิดปกติไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะคะเพราะว่าการที่จะนำมาโชว์ตัวที่งานบุญกระถิ่นครั้งนี้บอกว่าต้องใช้ถึงขั้นมีคานหามกันหลายคนเลยทีเดียวจึงจะยกมาไว้ที่งานนี้ได้นะคะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะให้คนที่มาร่วมทำบุญเนี่ยได้ชื่นชมพี่เขาเล่งสารเล่งโตอะไรหรือเปล่าเขายืนยันไงคุณพี่ใส่ซากุระเข้าไปหรือเปล่าซากุระมันปลาเหรอพี่อันนั้นปลาต้องกินนะอันนี้ไม่ใช่คุณพี่เขายืนยันค่ะบอกว่าไม่ได้มีการควบคุมหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีสารเร่งการเจริญเติบโตอะไรที่พี่เจบอกเนี่ยไม่มีปลูกปกติเลยทีเดียวนะคะก็เลยนำมาโชว์ตัวครั้งนี้เนี่ยเพราะอยากจะให้ประชาชนทั่วไปเกษตรกรเนี่ยนำไปทำพันธุ์ต่อแบ่งไปให้เหรอแจกท่อนพันฟรีด้วยใครสนใจไปกันได้จังหวัดหนองบัวลำพูคุณพี่เข้าใจดีมากนะครับไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งที่นะครับที่พิษณุโลกกันบ้างเมื่อกี้น้องชูบอกเอาไว้นะครับว่าแหมไปก่อมอบอะไรเจอแก๊งหอยทากแว้นไปปิดโรงพักใช่ไหมโอ้มันเป็นสำนวนอะไรหรือเปล่าพี่ไม่หอยทากตัวเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องนึงเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับมีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันส่งผลให้สภาพอากาศมีความชื้นสูงนะครับหอยทากบ้านนี้เขาเท่าปากกาแท่งนึงเลยอ่ะตัวไม่ใช่เล็กๆนะ นะครับก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์อย่างที่เห็นนี่นะครับ คือที่บริเวณใต้ถุนอาคารแฟลตตำรวจนะครับของสภ.เมืองพิษณุโลกเนี่ยพบว่ามีหอยทากจำนวนมากนะครับกำลังพยายามไต่เสาขึ้นไปบนผนังอาคารหรือขึ้นที่สูงนั่นเองโดยตามทางเท้าบนเสาและมุมเสาโดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมีหอยทากเข้าไปยึดพื้นที่แล้วมันเยอะไปไหมเนี่ยเข้าไปขอกระชับพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าพันตัวโอ้โหก็สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับสงสัยอยู่อย่างนึงตื่นเต้นปนกลัวสงสัยอยู่อย่างนึงคุณพี่ผู้กำกับเนี่ยไปจับหัวโจกเขามาหรือเปล่าเขาก็เลยมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวถึงขั้นต้องปีนกำแพงขึ้นไปแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับคาดว่าหอยทากเหล่านี้น่าจะมาจากป่ารกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งถูกน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันเนี่ยท่วมขังมันก็เลยหนีขึ้นมานั่นเองที่บ้านก็พอจะมีนะคะเต็มที่ก็สักตัว2ตัวมันอาจจะมีอยู่แล้วไหมครับแต่ว่าไม่ได้ออกมาเผยโฉม
พอฝนตกน้ำท่วมไร่ที่ไงขอแบ่งอยู่ด้วยขออยู่ด้วยก่อนได้ไหมมันหนาวอยู่ในดินไม่อยากอยู่อยากอยู่แฟลตตำรวจด้วยเดี๋ยวจับเข้าห้องขังให้หมดซะเลยนี่พวกนี้นี่ไปบุกโรงพักนะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมไปพักสักครู่ดีกว่านะคะช่วงหน้าเนี่ยพาไปนี่แหละเมืองไทยนะคะพาไปเที่ยวอุทยาน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะสวยงามแค่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ